สวัสดีครับสวัสดีและขอต้อนรับเหมือนเดิมครับเข้าสู่ในช่อง YouTube ของเอประจักษ์ชัยครับวันนี้เรามาทำการแบ่งนะครับหูช้างด่างเหลืองครับตอนนี้ราคาก็เริ่มที่จะเก็บได้แล้วนะครับบรรยากาศฝนตกปล่อยๆครับพี่น้องครับฝากติดตามเป็นแรงเชียร์แห่งใจครับกับช่องน้อยๆครับสำหรับคนที่รักบอลสีแล้วก็ไม้ด่างทุกๆชนิดครับบอลหน้าด่างวันนี้ก็สวยงามครับในช่วงทิ้งท้ายหน้าฝนครับก่อนจะออกพรรษาลาพระเจ้าดูบอลสีครับพอโดนฝนอันนี้เราจะทำการนะครับล้างใบในตอนเย็นทุกๆวันนะครับแล้วก็ตอนเช้าด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ใบเขาฉ่ำน้ำจนเกินไปนะครับบอลสีหลากหลายสายพันธุ์ครับอ่ะมาดูไฮไลท์ของเราวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็แบ่งปันบอลหูช้างมาแบ่งต้นลูกครับเพื่อที่จะทำจำนวนครับมาดูสำหรับต้นแม่ก่อนแล้วกันตอนแรกก็คิดว่าเขาจะหลุดด่างแล้วนี่ครับเพราะว่าใบเขาขึ้นมากเขียวแต่ก็ยังมีด่างนะครับอันนี้ก็เป็นใบก่อนๆยังไม่ทิ้งใบครับเป็นไม้ที่แข็งแรงมากนะครับสำหรับบอลหูช้างด่างเหลืองบ่ค่อยทิ้งใบครับเนี่ยใบใหม่ก็ขึ้นมาสเตียหน้าใบสวยเหมือนกันนะครับยังไม่กัดสีเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่ครับเนี่ยให้ลูกดกให้ลูกเยอะมากมีไข่นะครับเนี่ยถ้าเป็นปี64นี่รวยเลยนะครับไม้กระแสปี64อันนี้ต้นแม่ต้นที่1นะครับแบ่งออกไปละ2แล้วก็ปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงอยู่ประมาณ3ต้นแล้วก็หลายหน่อมากนะครับแล้วมาดูต้นที่2ครับที่เราทำการแบ่งออกมาได้3ต้นนี้สวยงามนะครับตั้งแต่ใบแรกเลยนี่ครับเขาไม่ยอมทิ้งใบง่ายนะครับดูหน้าใบอันนี้กัดสียังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นี่แต่ละใบครับด่างทุกใบไม่มีหลุดครับเนี่ยลูกเขาออกมาก็สวยงามนะครับผมแบ่งออกไปละ3ต้นตัวนี้ไม้ราคาก็พอเก็บได้ครับเสียงเบานะครับเสียงอาจจะเบาเพราะยังใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนเดิมครับงบประมาณน้อยเนี่ยครับดูลูกเขาออกไป3แล้วเหลือ2นะครับดูหน้าใบสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วสวยงามทุกต้นนะครับอันนี้ก็เป็นต้นลูกที่แบ่งออกมาใส่นี่ครับใส่เข่งไว้ใส่ตะกร้าไว้นะครับแล้วมาดูต้นที่เราแบ่งวันนี้แยกออกมานี่แหละความสวยงามนะครับเรามีแม่พันธุ์ที่ดีลูกออกมาก็สวยงามเปรียบคือกันกับพ่นเหรอครับพี่น้องสำหรับพ่นกับขันพ่อแม่รองามลูกออกมากอะงามคือกันก็พอกับแม่พอเลี้ยงเคียงลูกก็เลี้ยงเคียงแม่เลี้ยงเคียงลูกก็เลี้ยงเคียงครับต้นมันใหญ่นะครับแล้วก็โตไวผมจะแบ่งใส่กระถาง12นิ้วเลยนะครับสีขาวถือว่าขนาดใหญ่อยู่นี่ครับปกติคนที่แบ่งเขาจะใส่ประมาณกระถาง6นิ้ว8นิ้วครับผมขี้เกียจเปลี่ยนนะครับเนี่ยเป็นกระถาง12นิ้วครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่ต้นโตครับผมค่อยแยกออกมาพูดภาษากลางจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกุกลิ้นแข็งเพราะว่าเป็นคนอุดรครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะฮะพิกัดบ้านน้องกรุงทับม้าครับแบบนี้เราก็แบ่งปันอยู่นะครับ300บาทรวมส่งนะครับปกติก็ขายอยู่250บาท
ในราคาแบ่งปันนี่ครับอันนี้ปกติมี3ใบผมดึงออกใบหนึ่งครับเนี่ยดูใบที่เอาออกนี่โอ้โหถ้าเป็นบอลหน้าด่างสีนี้นี่สุดยอดนะครับดูเขาสเตียร์หน้าใบออกมาแบบสวยงามเลยยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนี่ครับคงจะมีคนที่รักต้นไม้หลายๆสายพันธุ์หลงเหลืออยู่ครับต้นนี้ก็มีด่างนะครับมีด่างใบขึ้นมาใหม่เนี่ยก็สวยมีหลอดขึ้นมาครับอาจจะด่างน้อยแต่เขาไม่หลุดนะครับต้นที่สองผ่านไปนี่ต้นที่สามครับใบนี้เต็มหน้าใบเลยนะครับเขายังไม่กัดสีเพราะว่าเพิ่งบานเพิ่งแย้มภาษากลางก็ใช้ไม่ถูกครับเขาเพิ่งบานนะครับนี่เพิ่งบานเต็มที่แต่ยังไม่กัดสีดูใบนี้ครับตอนนี้ด่างไม่มากก็แบ่งปันอยู่200ครับ250รวมส่งนะครับต้นที่3ผ่านไปนี้ต้นที่4ครับต้นที่4นี้สวยงามมากงามเนาะพี่น้องน้องงามดิเนี่ยดูใบพี่เขานี่สวยนะครับเป็นไม้ที่แข็งแรงเลี้ยงง่ายครับนี่ใบนี้ยังไม่กัดสีแต่มาเต็มใบแน่นอนครับประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเขาก็จะรากเดินดีแล้วตามที่ผมได้เพาะมาอันนี้ต้นที่5ครับกระถางที่5กระถาง12นิ้วสีขาวสวยนะครับต้นไม้นี้ใส่อะไรสวยนะครับก็เหมือนเดิมถ้าเราใส่ใจเขารับรองครับสวยงามแน่นอนผ่านไปแล้วกันนะครับนี่5กระถางที่เราทำการแยกเพื่อที่จะแบ่งปันให้สำหรับเพื่อนๆครับเอาไปประดับบ้านประดับรีสอร์ทประดับร้านกาแฟสวยๆเขายังคงความสวยนะครับบอลอาจจะราคาหลักร้อยแต่ความสวยงามนี่หลักล้านแน่นอนนี่คือต้นพี่เขาที่ผมได้ชำไว้นะครับประมาณ1เดือนแล้วดูครับนี่เขามีไข่นะครับมีไข่ขึ้นมาอันนี้เกิดจากไข่มันติดมากับดินนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพาชมเลยนะครับนี่อันนี้เพาะไว้2อาทิตย์ครับรากเดินดีแล้วใบที่3กำลังขึ้นนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นนะครับบอลโมจิโต้ไม้กระแสปี64แล้วก็แบคคาลอนดูเพชรพันล้านครับพุ่งกอครับจอมทัพอันนี้ก็จะเป็นบอลหน้าด่างครับเพชรนาคาอันนี้เขาจะเป็นพลอยเมืองจันทร์ครับบนนาดางแล้วก็เป็นพวกบอลสีนะครับจะมีทศกัณฐ์ชินบัญชรธาตุบางแก้วดารานพรัตน์มณีล้อมเพชรครับอยู่โน่นนะครับแล้วก็เกาะเกตเดี๋ยวพาไปชมเกาะเกตนะครับก่อนที่จะจากกันในคลิปนี้โอ้ยดูบอลกระดาษครับอันนี้ผมจะเป็นต้นตั้งแม่นะครับดูความด่างของเขาสวยงามไม่มีช้ำน้ำนี่รายละเอียดนี่สุดยอดอันนี้ก็เขียดครับดูใบนี้เขาขึ้นมาขาวเยอะนะครับก็ฝนเลงครับช่วงนี้ฝนตกหนักใบเขาเสียเลยนะต้องตัดครับ
ถ้าเป็นใบแบบนี้นี่จะสวยเลยแล้วดูต้นแม่เขาแยกลูกออกมาได้6ต้นแล้วก็ผมเอาหัวเขาไว้ที่เดิมดูขึ้นมาใบใหญ่ครับเท่าฝ่ามือเลยอันนี้ก็เป็นอีกหน่อนึงครับเป็นไม้มีหัวครับหัวใหญ่นะฮะดูจากก้านเขาโน่นใบต้นก็สวยนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับเนี่ยเห็นไหมทั้งหมด3นะครับแล้วก็จะมีแทงขึ้นมาอีกอันนี้ดารานพรัตน์ครับต้นเล็กนิดเดียวนะครับแต่ราคาเขายังสูงอยู่นี่ก็ณเมืองนนท์ณเมืองนนท์บอนป้ายครับมณีล้อมเพชรครับลุ้นป้ายนายจันหนวดเที่ยวเพชร7สีครับเสน่ห์จันประกายดาวโอเคครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นแรงใจใครที่สนใจครับอยากจะได้นะครับบอลนาด่างหรือว่าหูช้างด่างเหลืองครับบอลสีก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ลากันไปด้วยครับนี่เพชรมาคาสวยๆนะครับบอลนาด่างจากจังหวัดสกลนครแล้วก็พลอยเมืองจันทร์ครับบอลนาด่างเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอให้ทุกคนโชคดีครับร่ำรวยปลูกไม้อย่างมีความสุขสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ